นี้ได้อยู่นะให้ดูแล้วเนี่ยเก้าอี้แปลกๆเพื่อนๆ อาจจะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะนี่มันอะไรเก้าอี้นั่งหรือไงทำไมเป็นอย่างนี้เนี่ยเออแต่สมัยใหม่เป็นอย่างนี้นะสมัยเก่าเป็นอย่างนี้ตรงนี้คือที่ไว้สำหรับคุกเข่าด้านบนเป็นที่สำหรับวางหนังสือนี่นะวางหนังสืออันนี้วางหัวเข่าอันนี้วางก้นนะมี3ระดับวางหนังสือวางหัวเข่าวางก้นเพื่อที่จะภาวนาแล้วก็ไปกินน้ำศักดิ์สิทธิ์รักษาโรคอันนี้คือธรรมแม่พระประจักษ์ที่เมืองรูดต้นไม้งามมากลุงใหญ่ของข้ามณจุดตรงนี้ไปก่อนนะฮะนี่เป็นบ้านพระสงฆ์บ้านนักบวชอันนี้เป็นรถของนักบวชที่เอาไว้ใช้เพื่อการแพทย์ธรรมบริเวณนี้ก็เนี่ยเป็นอย่างเงี้ยคือโรงเรียนเดวนานุเคราะห์ที่โรงใหญ่เรียนบ้านฝั่งนู้นมองเห็นไกลๆเดี๋ยวซูมให้ดูคือบ้านของนายฮวดเบอร์ที่เคยพูดให้ฟังว่าเมื่อก่อนนี้ถูกรางวัลที่1จากคนแบกข้าวกลายเป็นคนร่ำรวยที่สุดในหมู่บ้านนี้ไปนี่บ้านหลังนู้นฝั่งนู้นไม่ต้องเดินไปอ่ะให้ดูอยู่แม่น้ำฝั่งนู้นอันนี้แม่น้ำแม่กลองนะครับช่วงนี้เป็นบางนกแกะอำเภอบางคนทีนะครับเธอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามเดี๋ยวเดินหาจุดที่บังพระอาทิตย์ก่อนอันนี้เป็นโรงเรียนเดี๋ยวนานุเคราะห์ที่โรงใหญ่เรียนวันนี้กลับมาระลึกถึงบ้านเกิดสักเล็กน้อยครับก็เนี่ยฮะเจ๊สองคนนั่งคุยกันเจ๊แก่ขนาดนี้ลุงใหญ่จะแก่ขนาดไหนอ้าวลุงใหญ่เลื่อมดูตัวเองไปเออใช่นี่แหละคืออาสนะวิหารวัดแม่พระบังเกิดที่บางนกแขวกนั่นเองเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในขออนุญาตมกทายกแล้วมกทายกบอกว่าเข้าไปเลยเฮียพาเข้าไปดูห้ามกระโปรงสั้นห้ามกางเกงสั้นสวมหมวกเข้าโบสถ์ห้ามสัตว์เลี้ยงถอดหมวกก็ได้ใหญ่ถอดหมวกแล้วตอนนี้ก็ขออนุญาตให้ดูคงอธิบาย